สโมสรวอลเลย์บอลหญิงวิกตอรีนาฮิเมจิทีมในศึกวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของสโมสรในวันนี้นะคะได้เปิดตัวบุ๋มบิ๋มชาชุออนโมกสีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสาวัยว23ปีร่วมทัพซึ่งชาชุออนก็จะสวมเสื้อหมายเลข19ตลอดฤดูกาล2023ถึง2024ค่ะและในเว็บไซต์ของสโมสรวิกตอรีนาฮิเมจิก็ยังเปิดเผยคำทักทายของชาชุออนต่อแฟนๆสโมสรน,นี้ว่า สวัสดีค่ะดิฉันชัชุออนโมกสีที่ได้มาร่วมงานกับวิกตอรีนาฮิเมจิชื่อเล่นของดิฉันคือบุ๋มบิม๋มฉันตั้งตารอที่จะได้พบกับแฟนๆที่ฮิเมจิและญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้เป็นอย่างมากฉันรอคอยที่จะเล่นวอลเลย์บอลได้ร่วมงานกับโคช้ชทีมงานและเพื่อนร่วมทีมโปรดมาสนับสนุนพวกเราค่ะขอบคุณค่ะซึ่งการร่วมทัพสโมสรวิกตอรีนาฮิเมจินี่ถือว่าเป็นการกลับไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ของเธอแล้วนะคะเพราะว่าบุ๋มบิม๋มชัชุออนเคยไปเล่นลีกต่างประเทศครั้งแรกนนนั่่่่ก็คคือีญปุะ เล่นอยู่กับทีม P.F.U Bluecats ซึ่งเป็นเวทีวีลีกดิวิชั่น1เมื่อดูการ2018 2019นะคะส่วนฤดูกาลล่าสุดชัชุอรอนก็เพิ่งได้ไปเล่นลีกยุโรปครั้งแรกก็คือสโมสรซาริเยสเบเลดิเยสปอร์สโมสรนในศึกเติร์กิสวอลเลยบอลลีกของประเทศตุรกีก่อนที่จะหมดสัญญาลงเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแล้วก็มาเซ็นสัญญากับวิคตอรีาฮิเมจิของญี่ปุ่นในที่สุดและเปิดตัวในวันนี้นั่นเองนะคะ